ทำไมวันนี้คนน้อยจังเลยแต่ก็ยังดีนะที่ได้เงินมาตั้ง35บาทแน่พอซื้อข้าวกินตั้ง1มื้อทำบุญทำทานหน่อยครับทำบุญทำทานให้คนยากคนจนหน่อยครับ10บาท20บาทก็ยังดีครับ1บาทก็ได้ครับทำบุญทำทานให้หน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วยผมหน่อยครับ5บาท10บาทก็ยังดีครับขอบครับช่วยหน่อยครับนี่พี่เขาน่าสงสารนะลูกอะไรของเขาเนี่ยจะให้ก็ไม่ให้ทำไมวันนี้คนน้อยจังเลยแต่ก็ยังดีนะที่ได้เงินมาตั้ง35บาทแน่พอซื้อข้าวกินตั้ง1มื้อขอต่อดีกว่าช่วยผมหน่อยครับช่วยผมหน่อยครับช่วยผมหน่อยครับนี่ค่ะซื้อให้ผมนะครับของพวกเนี้ยที่พี่ซื้อให้ก็เพื่อให้น้องอ่ะมาต่อยอดรายได้นะคะครับผมมาเดี๋ยวพี่ช่วยผมอ่ะจัดร้านดีไหมครับครับเอาน้องพ่อนี่คุณช่วยไหมเอาช่วยพี่ไหมมาช่วยกันแล้วอันนี้เป็นลูกกลมพี่ซื้ออันนี้มาใส่ถุงให้นะครับจะได้แบ่งเป็นใส่ถุงไปแล้วก็กระดาษเอาไว้เขียนนะคะครับอันนี้ถุงเก็บไว้ก่อนอันนี้อันนี้นมเราต้องแกะมาเรียงสวยงามนะคะครับอันนี้ปุ้นโอ้ยนมเหรอแกะเลยน้องต้องจัดเรียบให้เรียบร้อยนะจัดสวยๆเลยนะคะครับนี่ครับพี่ใจดีจังครับพ่อพี่อ่ะสงสารน้องไงคะว่ามานั่งขอทานเขาอยู่นี่แหละไม่มีรายได้เป็นหลักเป็นแหล่งพี่ก็เลยอยากให้น้องอ่ะทำงานมีรายได้เองจะได้ไม่ต้องขอเขานะคะครับผมพี่ช่วยใส่นะคะครับก็พี่อ่ะเห็นว่าลูกอมอันเนี้ยเขากำลังฮิตกินกันพี่ก็เลยซื้อมาฝากนี่เราก็ใส่ไปเลยนะคะ5ลูกแบบนี้ครับพี่ค่ะเราก็มาตั้งไว้เสียดายจังเลยน้องมาขอทานแบบนี้พ่อแม่น้องไปไหนล่ะคะพ่อแม่ผมอะแยกทางกันละครับตอนนี้ผมอยู่กับยาย2คนครับแล้วยายผมมาไปไหนนะยายผมอะเป็นอัมพาตครับนอนอยู่ที่บ้านครับผมก็เลยต้องออกมาหางานทำเองครับชีวิตน้องน่าสงสารนะเนี่ยครับผมมาค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยจัดให้เสร็จเลยเนาะครับผม3เม็ด4เม็ด5เม็ดพอดีเอ้าน้องนิพนธ์เล่นกินของพี่ด้วยเหรอโอ้ยอร่อยใช่ไหมล่ะแล้วมาค่ะเดี๋ยวช่วยกันจัดนะคะนี่เอาน้องนิพนธ์ช่วยจัดไหมนิพนธ์บอกช่วยกินนะครับผมเดี๋ยวน้องนิพนธ์จะช่วยพี่ซื้อใช่ไหมเอาถุงนึงใช่ไหมครับโอเคเอานมอีกไหมไม่เอาแล้วเอาแค่นี้ใช่ไหมครับเขียนให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ผมก็วางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็นมกั้นไว้แบบนี้นี่ได้โอเคนี่ค่ะผมพี่เขียนป้ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่าง5บาทครับผมมางั้นเดี๋ยวพี่ขอซื้อเป็นคนแรกเลยครับผมนี่น้องกินไปแล้วขวดหนึ่งอันนี้5บาทใช่ไหมคะครับผมแล้วเดี๋ยวพี่ขอซื้อนี่อีก2ถุงนี่ค่ะเป็น15บาทแล้วก็เอานมอีกขวดหนึ่งเป็น20พอดีนะคะครับนี่ค่ะ20บาทโอเคนี่ค่ะขอบครับแล้วก็อันนี้อีก20บาทแถมให้กับเด็กดีอย่างน้องครับผมไปกันค่ะลูกเก็บของก่อนงั้นพี่ไปก่อนนะคะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ทำอาชีพให้ผมค่ะไม่เป็นไรค่ะครับผมเอาน้องนี่คุณไปเลย
ลยครับเอาลูกอมกับนมค่ะครับขอบครับฝากครับนี่ครับเงินทอนขอบคุณมากนะครับช่วยอุดหนุนลุงหน่อยนะครับทุกอย่าง5บาทเองนะครับมีทั้งลูกอมกับนมเปรี้ยวเลยนะครับเอ้าไม่ได้มาขอทานแล้วเหรอเนี่ยอ๋อไม่ใช่แล้วครับพอดีมีพี่ใจดีคนนึงซื้อของมาให้ผมครับผมก็เลยมีของขายครับโอ้ดีจังเลยนะแบบเนี้ยใช่ครับผมเดี๋ยวพี่ช่วยอุดหนุนแล้วกันได้ครับหมดนี่เท่าไหร่เนี่ยอ่ะพี่ให้2เลยไม่ต้องทอนครับผมใส่ถุงมาให้พี่เลยได้เลยครับครับเดี๋ยวพี่จะไปฝากลูกที่บ้านอ๋อครับผมขนมน่ากินทั้งนั้นเลยเนี่ยดูสิมีนมเปรี้ยวด้วยเนี่ยน่าจะเป็นลูกอมใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเป็นลูกอมครับช่างคิดเอามาขายนะเราเนี่ยพี่ช่วยอุดหนุนเนี่ยจะได้กลับไปดูยายยายก็อยู่คนเดียวที่บ้านใช่ไหมใช่ครับเห็นยายไม่สบายอยู่ด้วยไงจะได้กลับบ้านในวัยเนาะครับผมรีบไปก่อนนะครับขอบครับดีจังเลยมีแต่คนใจดีช่วยเหลือเราวันนี้เราได้ตั้ง320กว่าบาทแน่เดี๋ยวส่วนนึงเราเก็บไว้เป็นค่ารักษายายดีกว่าอีกส่วนนึงเอามาทำทุน